Good morning, everyone. Today is Tuesday, 28th November 2013. I'm talking about EIA in Canada, that they will help someone that find job or cannot stand by the legs. This means they cannot work, something like that. But they will help for the rent, for food, for that basic, or something like that. And after they start work, they have money. They have income, they have money. They have to report that they offer that how much work they have money each month. And after that, they take money from them. Take money from them, maybe $10, $20 or something like that. After that, if I go full time, maybe to 5 days, for example, I have contract for 5 years, then they will look at me, how much do I get money each month. If I get old, yeah, they pay me, they will close my account no more for this person to get money from EIA, because they can stand by their legs, they can stand by their self, they can work by their own. They have job, no need money from EIA to help them. They will close. They will close my account, they will close no more money from them to help me. EIA office is a government office that they they might have a lot of money to heal people, or they might not have a lot of money to heal people, but their plan, their goal is to heal someone that cannot heal themselves. Find a job that they will help that person to stand by themselves. But พูดถึง EIA นะว่าเขาจัดมีระบบว่าเขาจะช่วยคนที่ยังทำงานไม่ได้หรือคนที่ยังทำงานไม่ได้หรือคนที่ยังทำงานไม่ได้ไม่เต็มเวลาอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เงินค่าเป็นที่พักค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่จำเป็นมีการเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีว่าทำงานได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ต้องรายงานเขาแล้วเขาก็จะหักเงินไปแล้วถ้าทำงานได้เงินมากกว่าที่เขาให้เขาก็จะปิดบัญชีไปเลยว่าคนนี้เขายืมได้ด้วยลำแค่เขาเองแล้วเขามีงานทำเขาสามารถช่วยเหลือตัวเขาเองได้แล้วยายเองก็จะไม่มีหน้าที่ที่จะเข้ามายื่นมือช่วยเหลือเขาก็จะปิดบัญชีไปเขาก็จะมีคนมีอะไรที่ต้องช่วยมากยายเองจะมีเงินมากถึงไม่มีเงินมากก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ว่าเข้ามายื่นช่วยเหลือให้สำหรับคนที่ยังยืนไม่ได้ในลำแข้งของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเพิ่นก็ที่เมืองไทยน่าจะดีนะเมืองไทยน่าจะดีแบบนี้เพราะว่าถึงจะไม่ใช่เงินจำนวนมากก็พออยู่ได้ในเวลาที่ว่ายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังยืนไม่ได้ในลำแข้งเองมันก็เป็นระบบบริหารงานที่ดีนะเพื่อเดี๋ยวเปิ้ลก็รอคำตอบอยู่ว่างานจะเรียกตัวอะไรทำงานเป็นสิ่งที่เรียกตัวให้หรือถูกรับเลือกไหมเพราะว่าคนที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้มันต้องมีลายเซ็นต้องทำงานมาแล้ว2ปีมีลายเซ็นมาเลเซียอะไรเนี่ยแฮชไปเปิ้ลก็เป็นแค่เด็กฝึกงานอะไรอย่างนี้เนี่ยเปิ้ลจะไปบริหารไม่ได้เปิ้ลจะต้องเป็นแค่ว่า
awards and nominations are about. ที่นี่มีคนที่ว่าเขามีเลสเดียวเขาทำงานแล้วสองปีเขามีร้านของเขาก็ได้รับเพื่อนที่เป็นผู้บริหารที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วเขาจ้างเพื่อนอีกทีนึงเป็นเด็กฝึกงานอย่างเงี้ยเพื่อนทำได้เพื่อนทำงานได้แล้วก็สัญญาการทำงาน5ปีแล้วก็ได้ประมาณปีละหนึ่งครั้งเลยประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเราเขาแม่ต้นทำงานบริหารแบบนี้ทำงานบริหารทำงานบริหารเจ้าของร้านบริหารเองอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เลสเดียวเปิ้ลเป็นแค่ว่าเป็นงานยังไม่มีประสบการณ์เปิ้ลก็ต้องมีคนดูเปิ้ลอยู่ว่าทำงานเรียบร้อยไหมหรือว่าจะเก่งอะไรมากแต่ว่าในสถานะถ้าเพื่อนที่จะเรียนจบอะไรเงี้ยเพื่อนก็ต้องยังเป็นผู้บริหารไม่ได้ต้องทำงานก่อน2ปีก็ทำงานผ่าน2ปีไปแล้วได้2ผ่านเพื่อนก็ได้เลเซียวเพื่อนก็ได้เพื่อนก็สามารถจะเป็นผู้บริหารได้เป็นเจ้าของกิจการได้อะไรนี้มันจะเป็นยังไงแอปเปิ้ลก็แอปเปิ้ลก็ตัดสินเก่งขึ้นเยอะแล้วรู้นักกฎระเบียบเทคนิคอะไรนี่ก็เพิ่งอ่านจากหนังสือก็อ่านจากหนังสือยังไงที่เปิ้ลอ่านจากการทำสีเปิ้ลแม่I just show After Dark, guys. Thanks for coming in. Thank Thanks for having us. Gray, gray hair, gray percentage of gray hair. Gray hair is found in every field of hair color. Generally, gray hair can be categorized as 25%, 50%, or 75% gray. With 25% gray hair, there is more pigmented hair and less non-pigmented hair. With 50% gray, there is an even mixture of pigmented and non-pigmented hair. If the client attributes a very high percentage of gray, 75% to 80%, the hair will appear lighter overall. When creating a color formula for client with this type of hair, you may need to adjust your color formula by applying a color that is one level darker than the desired level. If the client has approximately 25-30% gray hair, apply a color one level lighter than the desired shade and use 10 volume, only 10 volume to make it the hair that 25-30% of gray hair, but over 35% up to 20 volume and to be darker one level like that, I started from here, from my boutique. Yeah, everything in here. But this haircut will be different a little bit, but I apply to the beauty for a little bit, the system, a little bit, this school, for the main color also, haircut also this. Okay, I have to submit my form.
้าจะเป็นยังก็ได้นะทำเป็นที่เครื่องพุ่งดูดสีได้เพื่อทำแต่ก็เพิ่นเข้ามาแบบนี้แหละว่าเพิ่นกับถ้าเพิ่นมันสำหรับความมาสั่นเนี่ยก็ใช้ที่ดีคมเครื่องผูกพันก็ใช้ที่ดีคมเครื่องThank you.